สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาทุกคนไปดูอีกหนึ่งรุ่น2023นะครับที่ทางยามาฮ่ามีการเปิดตัวไปในงานมอเตอร์โชว์อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวยามาฮ่า R15 2023นะครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งหัวใจจะเต้นพร้อมเครื่องยนต์เทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณล้อมรวมทุกเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งวอนชูบีวันนิวยามาฮ่า R15 เจ้าตัว R15 2023จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รุ่นนะจะเป็นรุ่น Connected ABS 2023แล้วก็จะเป็นตัว Connected 2023นะครับทั้ง2รุ่นจะมีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีของตัว R15 ปี2023จะมีอะไรที่เพิ่มเติมเสริมเข้ามาบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาไปดูทั้งเรื่องของฟีเจอร์ทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับสำหรับรถสปอร์ตในสไตล์สนามแข่งสำหรับ R15 2023นะครับตัว R15 2023จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2รุ่นนะครับจะมีรุ่น Connected ABS นะครับตัวนี้จะมีราคาแนะนำอยู่ที่ 130,000 กับอีก 8,000 บาทนะจะมีเพียงสีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือจะเป็นสีเทาดำนะส่วนเจ้าตัว Connected ธรรมดาที่ไม่มี ABS นะตัวนี้2023เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีราคาแนะนำอยู่ที่110,000 กับอีก 8,000 บาทนะครับเขาจะมีทั้งหมด3สีนะครับจะมีสีเทานะตัวนี้จะเป็นสีเทาเขียวมะนาวนะเพื่อนๆแล้วก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็จะเป็นสีดำนะตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะครับราคาแนะนำของเขาอยู่ที่ 110,000 กับอีก 8,000 บาทนะครับนี่คือเจ้าตัว R15 2023นะครับเชื่อว่าเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะครับสำหรับรถในซีรีส์155cc นะครับตัว R15 ก็ยังเป็นตัวที่ครองแชมป์ครองใจหลายๆคนได้นะทำยอดขายเป็นตัวสปอร์ต 155cc ที่มียอดขายสูงสุดของเจ้าตัว R15 นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเทคโนโลยีของเขาว่าในเจ้าตัว R15 2023นี่จะมีอะไรที่เสริมเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเจ้าตัว Wi Connect นะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนตัวโทรศัพท์มือถือของทุกคนได้นะครับสามารถดูฟังก์ชันทั้งหมด9ฟังก์ชันผ่านทางตัวสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าจะดูข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวรถก็สามารถดูผ่านตัวแอปพลิเคชัน Wi Connect ตัวนี้ได้นะครับเทคโนโลยีอย่างที่2สำหรับ R15 นะตัวนี้เป็นตัว TCS Traction Control นะตัวนี้จะเป็นระบบการปรับสมดุลของล้อนะครับเมื่อเขาจับได้ว่าล้อหน้ากับล้อหลังมีการหมุนที่ไม่สัมพันธ์กันนี่เขาจะมีการลดกำลังอัดของเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับตัวนี้จะป้องกันล้อฟรีหรือล้อลื่นไหลได้นะครับตัวนี้เวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเวลาที่ฉุกเฉินจริงๆเขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของล้อหมุนฟรีได้นะครับเทคโนโลยีต่อมาในตัว R15 ตัวนี้จะเป็นตัว Quick Shifter นะเพื่อนๆตัวนี้เป็นเทคโนโลยีสนามแข่งนะครับเราเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคัดนะครับตัวนี้จะมีอยู่ในเจ้าตัว Connected ABS นะเพื่อนๆสำหรับเจ้าตัว Quick Shifter นะครับเทคโนโลยีต่อมาก็คือตัวระบบเบรกที่เป็น ABS นะตัว R15 จะให้ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับเสริมเข้ามาอีกจะมีระบบ ABS ให้ด้วยนะครับสำหรับตัว ABS นะสำหรับ Connected ABS นะครับจะมี ABS ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับ ABS ตัวนี้ก็เป็นตัวระบบป้องกันความปลอดภัยนะตัวนี้ถ้าเรามีไว้ก็สามารถที่จะมีการหยุดรถได้แม่นยำแล้วก็ดีกว่าในรุ่นที่ไม่มีนะครับสำหรับเจ้าตัว ABS นะครับป้องกันในเรื่องของล้อล็อกล้อตายด้วยนะครับเจ้าตัวเครื่องยนต์ของเขานั้นเพื่อนตัวนี้เป็นเครื่องยนต์155cc VVA นะถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานเต็มระบบนะครับเป็นเครื่องยนต์155cc นะตัวนี้สูบเดียว4วาล์วเกียร์สปอร์ต6สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวสลิปเปอร์คลัตช์นะครับช่วยลดแรงกระชากเวลาลดเกียร์นะถือว่าเป็นรถสปอร์ตสนามแข่งอย่างเต็มที่นะโดยเฉพาะอยู่ในเจ้าตัว Connected ABS นะทั้งเทคโนโลยีสนามแข่งตัว Quick Shifter ตัว ABSแล้วก็ในรูปทรงในการดีไซน์ในการออกแบบก็ถือว่าเป็นรถที่ให้สไตล์การนั่งขับในทรงสนามแข่งนะ R15 ถือว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ครองใจได้หลายคนได้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในความเร็วความแรงสนามแข่งนะ R15 ก็จะตอบโจทย์ในนิยามของความแรงอยู่แล้วนะเพื่อน
ต่อไปจะพาไปดูตัวฟีเจอร์โดดเด่นของเขาในตัว R15 นะในการออกแบบในการดีไซน์ของปี2023นี้มาดูว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยคือตัวไฟหน้าตัวนี้เป็นการดีไซน์ใหม่นะครับเป็นไฟแบบ Full LED นะตัวนี้ให้ความดุดันและก็สว่างชัดทุกการขับขี่นะเพื่อนๆสำหรับไฟหน้าของเขานะตัวแผงคอตัวนี้เป็นการถอดแบบมาจากตัว YZR-M1 นะที่ใช้ในสนามแข่งนะครับถือว่าเป็นการยกเจ้าตัวแผงคอหรือว่าย่อส่วนเจ้าตัว YZR-M1 ลงมาอยู่ในเจ้าตัว R15 นะนี่คือเป็นเทคโนโลยีสนามแข่งนะครับใครที่ชื่นชอบนะความเร็วความแรงเจ้าตัว R15 นี้พลาดไม่ได้เลยนะครับเจ้าตัวหน้าปัดดีต้อนของเขานะตัวนี้เป็นการถอดแบบมาจาก YZF-R1 นะเพื่อนๆตัวนี้เขาจะมีอยู่ในเจ้าตัว Connected นะเพื่อนๆตัว Connected ABS นะครับจะเป็นหน้าจอดีไซน์สปอร์ตนะตัวนี้ให้เรามองชัดทุกการขับขี่แล้วก็ให้ฟีลเหมือนตัว Big Bike เป็นเจ้าตัว YZF-R1 นะเพราะถูกย่อส่วนมาจากตัว R1 นั้นเพื่อนทั้งตัวสัญลักษณ์ต่างๆนะทั้งตัวความเร็วรอบความเร็วเครื่องต่างๆนะถือว่าเป็นการดีไซน์ได้ดีนะให้เรามองชัดทุกสภาวะการขับขี่นะทั้งกลางวันกลางคืนนะครับรวมไปถึงการแจ้งเตือนที่ใช้ร่วมกับเจ้าตัว Y Connect นะก็จะขึ้นเตือนอยู่บนหน้าจอตัวนี้ทั้งหมดนะครับส่วนการดีไซน์อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในเจ้าตัว Connected ABS นะตัวนี้คือเจ้าตัวเบาะของเขาจะเป็นลายแคปล่านะเพื่อนๆตัวนี้จะปักด้วยคำว่า R15M อยู่เบาะคนซ้อนด้านท้ายด้วยนะครับเป็นการดีไซน์ที่ถือว่าสวยมากนะครับเป็นเบาะนั่งลายคาร์บอนนะครับฟีเจอร์เด่นอีกอย่างนึงตัวปุ่มสตาร์ทนะตัวนี้เขาจะยกมาอยู่ในปุ่มเดียวกันนะให้สไตล์การขับเหมือนบิ๊กไบค์มากขึ้นนะเพื่อนยกระดับการขับขี่ให้เป็นสไตล์เหมือนบิ๊กไบค์มากขึ้นนะเพื่อนการดับเครื่องสตาร์ทเครื่องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับตัวระบบการสะเทือนด้านหน้าของเขาตัวนี้เป็นแบบเทเลสโคปิกนะเพื่อนเป็นกระบอกชกหัวกลับนะหัวกลับเขาจะให้การซับแรงกระแทกได้ดีและนุ่มนวลกว่าที่เป็นหัวตรงนะครับสำหรับชกหัวกลับนะครับนี่คือฟีเจอร์เด่นๆของเจ้าตัว R15 ปี2023นะครับก็ถือว่ายังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะเพื่อนๆยังเป็นเทคโนโลยีเดิมอยู่นะยังเป็นรูปทรงยังเป็นดีไซน์เดิมอยู่นะเพื่อนสำหรับ R15 นะอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาคือให้เป็นทางเลือกในเรื่องของเจ้าตัวสีใหม่เพิ่มเข้ามานะครับสำหรับ R15 นะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูข้อมูลทางด้านของเทคนิคทางด้านของเครื่องยนต์ของเขาสำหรับเจ้าตัว R15 นะตัวนี้แน่นอนว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่อง4จังหวะสูบเดี่ยว4วาล์วเป็นเทคโนโลยี VVA นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับปริมาตรกระบอกสูบของเขาอยู่ที่155 ซีซีอัตรากำลังอัดอยู่ที่ 11.6 ต่อ1กระบอกสูบคูณระยะชักจะอยู่ที่ 58.0 คูณ 58.7 มิลลิเมตรนะครับระบบจ่ายน้ำมันเป็นแบบหัวฉีดระบบจุลระเบิดเป็น TCI นะครับระบบคัทของเขาตัวนี้เป็นคัทเปียกชนิดแบบหลายแผ่นนะครับมีสลิปเปอร์คัทนะครับระบบสตาร์ทให้มาเป็นระบบสตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถใช้ได้ตัวนี้เบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 E20 ก็สามารถใช้ได้นะครับความจุของถังน้ำมันเครื่องอยู่ที่11ลิตรนะครับความจุของน้ำมันเครื่องถ้าเราไม่เปลี่ยนไส้กรองนะเราเติมเพียงแค่ 0.85 ลิตรนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องด้วยเราต้องเติม 0.95 ลิตรนะครับระบบส่งกำลังเป็นแบบโซ่ขับนะครับตัวระบบเกียร์เป็นเกียร์สปอร์ต6สปีดนะแต่ถ้าเป็นตัว Connected ที่เป็น ABS ตัวนี้จะมีเพิ่มในระบบ Fixed Shifter เข้าไปด้วยนะครับความจุของหม้อน้ำอยู่ที่ 0.49 ลิตรความจุถังพักน้ำอยู่ที่ 0.15 ลิตรนะครับชนิดของกระบอกสูบตัวนี้เป็นไดอะซิลแน่นอนนะครับชนิดของเฟรมตัวนี้เป็นเดลต้าบล็อกนะครับมุมคัตเตอร์ระยะแท็กอยู่ที่ 25.5 องศาคูณ 88 มิลลิเมตรนะครับความกว้างความยาวความสูงอยู่ที่725คูณ1990คูณ1135มิลลิเมตรนะครับความสูงจากตัวพื้นถึงเบาะจะอยู่ที่815มิลลิเมตรระยะห่างจากพื้นถึงเครื่องจะอยู่ที่170มิลลิเมตรช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อจะอยู่ที่1325มิลลิเมตรรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่ 2,800 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเขาโดยรวมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังเนี่ยตัว Connected ABS จะอยู่ที่140กิโลแต่ถ้าเป็นตัว Connected ธรรมดาจะอยู่ที่137กิโลกรัมนะครับตัวระบบไฟตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีบเป็น LED นะแต่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะครับตัวระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับเป็นชกหัวกลับนะครับด้านหลังเป็นสวิงอาร์มตัวนี้เป็นแขนยึดกับชกอัพหลังนะครับตัวระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะตัวนี้
ในเจ้าตัวที่เป็น Connected ABS ก็จะมีตัว ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับตัวล้อให้มาเป็นล้อแม็กทั้งหน้าและหลังนะครับเป็นแม็กขอบ17นะส่วนยางหน้าเป็นยาง100/80ขอบ17ยางหลังเป็นยาง140/70ขอบ17นะครับนี่คือ R15 2023นะครับที่หลายๆคนรอคอยนะในตระกูล R Series นะใครที่ชื่นชอบในความเร็วความแรงนะครับแล้วก็ชื่นชอบในสไตล์สนามแข่งนะเจ้าตัว R15 ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ครองใจหลายๆคนได้นะครับที่ชื่นชอบความแรงชื่นชอบสนามแข่งนะครับจะให้ฟิลการขับการนั่งขับเหมือนสไตล์สนามแข่งนะตัวนี้ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บิ๊กกิจจิรไทยบนทุกสาขานะครับหรืออยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์สอบถามช่างเกียรติได้นะครับใครที่สนใจรถของยามาฮ่าก็สามารถมาดูที่บริษัทกิจจิรไทยบนทุกสาขานะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างเกียรติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งหัวใจจะเต้นพร้อมเครื่องยนต์เทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณล้อมรวมทุกเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดั่งใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งBorn to be one New Yamaha R15